โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับวันนี้อยู่ในตัวละครของซีซั่นนะครับตัวละครดักได้ของผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำไกด์นะครับหรือสถานที่แนะนำในการเก็บเลเวลในช่วงเลเวล56เป็นต้นไปแล้วกันนะครับผมแต่ตรงเนี้ยผมแนะนำว่ามาสัก57ก็ได้นะครับ56อาจจะไปเก็บเลเวลตรงฝั่งของเมเดียไปก่อนนะครับมาสัก57นะครับ57ขึ้นไปอยู่ได้ยัน60ถึง61เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะดีกับผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับเนื่องจากบอลมันค่อนข้างที่จะกระจายกันไม่เยอะมากจนเกินไปไม่งั้นถ้าผู้เล่นใหม่มาโดนลุมอาจจะตายได้นะโอเคนะครับผมวันนี้ครับเราอยู่กับชนเผ่าบาชิมนะครับผมอยู่ที่ชนเผ่าบาชิมนะครับที่นี่สถานที่นี้นะครับ AP แนะนำก็จะเป็น100นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดคนเล่นถ้าช่วงนี้เล่นซีซั่นก็ใส่นารูทั้งตัวมาก็สามารถฟาร์มได้แล้วนะครับแต่จริงก็ทูมาร่า1ขีดทั้งตัวมาฟาร์มได้แน่นอนสบายๆนะครับทูมาร่า1ขีดก็ฟาร์มได้แล้วนะครับวิธีมาก็จากอันติโนวาเนาะวิ่งข้ามมาครับแล้วก็พอข้ามสะพานนี้มานะครับขึ้นมาถึงตรงนี้ให้เลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งตรงมาตามทางเรื่อยๆนะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ข้อดีของมันก็คือสำหรับแพทที่เพิ่งอัพมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อสัก3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของมาเลเซียนะครับไม่นับอาร์คแมนกับพิเทียนะก็คือเขาปรับเพิ่มราคาขยะนะครับจากราคาขยะที่เป็นหลักพันนะครับทุกที่ตอนนี้เป็นหลักหมื่นหมดแล้วนะครับผมตัวของสำหรับวาชิมเนี่ยนะครับก็จะมีขยะที่ราคา 14,800 เลยนะครับผมแต่ก็จะปรับลดจำนวนขยะลงนะที่ผมแนะนำตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันมีการปรับให้ได้รับจำนวนของตัวสกิลพอยต์ด้วยนะครับทำให้ผู้เล่นใหม่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสามารถมาฟาร์มสกิลพอยต์ตรงนี้ได้ฟาร์มสกิลพอยต์คุณก็อาจจะได้แบบได้เงินกลับไปด้วยนะครับชั่วโมงนึงอาจจะได้ไม่เยอะมากนะครับก็อาจจะอยู่ประมาณ 70-90 เอ็มนะครับถ้านับแค่ขยะเดียวเนาะแล้วแต่ช่วงฟาร์มด้วยนะครับโอเคนะฮะที่นี่มีอะไรดรอปบ้างนะครับที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือตัวของอาวุธรองนะครับนี่นะครับที่มองว่ามันเป็นข้อเสียเพราะว่าตัวของอาวุธรองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดรอปเยอะมากๆนะครับแล้วมันดรอปหลากหลายตรงนี้จะทำให้ช่องของผู้เล่นเต็มไวนะครับส่วนตัวผมเนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้อะไรมากนะครับราคามันไม่ได้แพงมากเราถ้าเกิดว่ามันดรอปมาเป็นแบบบวกศูนย์เนี่ยนะครับหรือบวกน้อยๆเนี่ยเราโยนทิ้งไปเลยก็ได้ไม่ต้องสนใจนะครับก็โยนทิ้งก็ล่างใส่ที่ถังขยะได้เลยนะครับความไม่งั้นถ้าเกิดเราไปขายเนี่ยมันก็จะได้แค่ชิ้นละประมาณ10,000นะครับไม่คุ้มนะครับถ้าเทียบกับช่องที่มันหายไปนะครับที่นี่นะครับถ้าเกิดว่ามันดรอปออกมาเป็นแบบบวกอย่างเงี้ยผมก็จะเก็บไว้แล้วเอาไปที่ NPC ตีบวกอาวุธนะครับNPC ซ่อมของก็แหละนะครับมันจะมีให้สกัดเป็นหินดำนะครับก็เอาเนี้ยไปสกัดเป็นหินดำออกมาเอาหินดำมาขายน่าจะรวยกว่านะครับผมที่นี่ที่ดรอปแล้วรวยดูรวยจริงๆนั่นก็คือจะเป็นขยะกับตัวนี้ครับไปคัมภีร์โบราณนะฮะตัวนี้ถ้ารวมกันจะเป็นใบดิสโก้นะครับอันนี้คือใบดิส3นะครับรวมกัน5ใบก็เอาไปตีกับบอส2ตัวได้นะครับก็จะได้เงินเข้ามาอีกนะครับผมแล้วก็จะมีหินคาพาร์ทที่ดรอปอันนี้ก็โอเคอยู่นะดรอปเยอะในระดับหนึ่งเลยแหละนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกนะครับละกันโอเคลูกก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันไปลุยโอเคผมลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันมี NPC ตัวของหินมณีอยู่ด้วยนะครับถ้าผู้เล่นที่อยากได้เลเวลเร็วๆนะครับผมแนะนำว่าให้ไปซื้อหินมณีมาตีด้วยนะครับแต่ผมพาไปดูดีกว่านะครับวิธีไปก็กระโดดขึ้นไปเลยครับโดดขึ้นไปคุย NPC ครับเลือกที่หินมณีนะครับอันแรกนะครับอันนี้จะตีแค่250ตัวแล้วก็ส่งเควสได้เลยนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าจะซื้อทีซื้อตัวบาชิม2ไปเลยนะครับ100,000 10,000
นะราคาจะถูกกว่าแล้วก็ประหยัดพื้นที่มากกว่านะครับตีให้ครบนะครับแล้วก็มาส่งมันจะได้ EXP เพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็เขาผมเรียกว่ามันเป็นโชค2ต่อแล้วกันโอเคปะไปดูหลูปกันจริงๆแล้วปะโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลูปที่ผมฟาร์มประจำสำหรับที่ชนเผ่าบาชิมนี่นะครับจากโนดนะครับจากโนดนะให้เราวิ่งลงมาข้างล่างครับผมเก็บนี่วิ่งเลยแล้วก็วิ่งออกขวามานะครับมีคนฟาร์มอยู่ด้วยไม่เป็นไรผมอยู่จะได้อาชาด้วยนะครับน่าจะคนน่าจะน้อยอยู่ครับโอเคครับจริงๆโซนนี้สามารถฟาร์มได้หมดเลยนะมันก็จะมีมอนกองอยู่รอบๆนะครับเราจะสามารถวิ่งฟาร์มได้นะครับวิ่งฟาร์มเป็นวงกลมก็ได้หรือจะวิ่งฟาร์มแบบฟาร์มมั่วๆก็ได้นะครับมอนมันก็จะเกิดค่อนข้างเยอะนะเกิดเป็นกระจุกครับเนี่ยเห็นไหมเกิดเป็นกระจุกค่อนข้างเยอะอาจจะวิ่งจากตรงนี้นะครับวิ่งขวานี่อ่ะเขาวิ่งอยู่โอเคนะครับวิ่งเข้าไปข้างในนู้นนะครับวิ่งเข้าไปนู้นเลยวิ่งมาข้างในวิ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็หักลงครับพอถึงตรงหน้า NPC มานีเนี่ยเราก็หักลงข้างล่างครับแล้วก็เริ่มลูปใหม่นะครับแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็วิ่งตีข้างล่างวนอย่างนี้ก็ได้นะครับลูปหนึ่งนะถ้ารู้สึกว่ามอนไม่พอเดี๋ยวผมพาไปดูลูปที่2ครับลูปที่2นี่ก็จะเป็นลูปที่มอนจะค่อนข้างเยอะสักนิดนึงนะครับจริงถ้ามันไปสามารถไปฝั่งนู้นได้แหละแต่ว่าผมพาไปตรงนี้ดีกว่านะครับโดยเราจะสตาร์ทที่นี่ครับสตาร์ทที่กองมอนกองนี้นะมอนกองนี้นะครับทางนี้ต่อนะฮะก็มอน2กองนี้นะครับข้อเสียของบาชิมก็คือมันจะค่อนข้างห่างกันสักนิดนึงนะแต่ว่าถ้าฟาร์มดีๆฟาร์มเป็นๆมันก็วิ่งเยอะหน่อยแหละแต่ฟาร์มได้อยู่ครับแล้วก็พวกขยะของอาวุธเนี่ยจะเยอะนะครับแล้วก็ไล่เคลียร์ไปเลยถึงตรงนี้นะครับเราสามารถเอาม้ามาจอดตรงนี้ได้นะจอดโซนนี้ได้ครับได้ทางโซนเลยจอดได้นะครับถึงตรงนี้ให้เราวิ่งเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับมาตรงนี้ลงตรงนี้นะครับจะมีมอน1กองวิ่งตรงมาตรงนี้ครับก็ลงมาล่างนี่ก็เคลียร์ให้หมดครับมีกองไกลๆก็เคลียร์กองไกลด้วยนะครับพอสุดตรงต้นไม้ต้นนี้นะครับให้เลี้ยวมาทางนี้ครับแล้วโดดลง
ผานะครับแล้วก็สตาร์ทลูปที่มอนกองนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไล่เคลียร์เดิมนะก็ใช่อย่างที่บอกครับตรงเนี้ยมันจะมีทั้งตัวของขยะที่ดรอปแล้วราคาดีนะครับมีหินคาพาร์ทมีไอ้นี่ด้วยนิดนึงนะครับมีใบดิสด้วยในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็ดรอปเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไปเลยดีกว่านะครับงั้นน่าจะช้ารูปต่อไปก็วิ่งจากตรงนี้นะครับวิ่งจากตรงรูปที่2เนี่ยเราจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับวิ่งตรงยาวขึ้นไปข้างบนเลยโอเคครับอันนี้คือที่จอดม้าของรูปสุดท้ายนะครับของเผ่าบาชิมนะครับเราสามารถเอาม้ามาจอดฝั่งนี้ได้นะครับจอดตรงนี้เลยนะครับจอดตรงนี้เลยนะที่จอดม้าจะจอดได้2ที่นะครับผมจอดบนแท่นนี้กับไปจอดฝั่งนู้นนู่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแต่เดี๋ยวผมขอสตาร์ทตรงนี้ก่อนละกันนะครับผมจุดที่อยู่ก็จะเป็นตรงนี้นะคือเราจะวิ่งขึ้นเขามาวิ่งขึ้นเขามาแล้วทีนี้เราก็จะเคลียร์บอลโดยรอบครับจะวนซ้ายวนขวาก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมก็จะวนฝั่งนี้ก่อนวนวนไปเลยครับนะพอถึงตรงนี้เราก็วนหักออกมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไปต่อนะครับเพราะมอนฝั่งข้างในเนี่ยจะเยอะตรงนี้ที่ต้องระวังก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับที่มันอาจจะใช้น้ำหนักกับการเก็บพวกอาวุธอะพวกอาวุธหลักอาวุธรองเยอะสักนิดนึงนะครับที่จอดม้าอีกที่หนึ่งก็จะเป็นตรงนี้ครับเราหลังเราเคลียร์เนี่ยกระโดดขึ้นตรงนี้นะครับจอดตรงนี้ได้นะครับที่จอดม้าที่สองนะแต่ผมก็แนะนำให้จอดตรงนู้นแหละมันใกล้ดีนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เลี้ยวขึ้นมาบนแท่นนี้ครับบนลานหินครับมีกองมอนเตอร์ที่ค่อนข้างเยอะใครที่เป็นสายเวทตรงนี้น่าจะชอบนะเพราะว่ามันยิงกายเนี่ยค่อนข้างชอบเพราะว่ามอนมันอยู่กันเป็นกระจุกนะครับผมนี่แฮปปี้เลยแหละยิงเล่นดักไนท์ด้วยตรงนี้ถ้าอยากได้ขยะที่มันเยอะขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยมันจะได้ทีละชิ้นใช่ไหมถ้าอยากได้ขยะเยอะนะครับผมขออนุญาตเปิดนี่ดีกว่าจะได้เห็นว่าขยะได้เท่าไหร่นะครับถ้าอยากได้ขยะที่มันเยอะขึ้นนะครับให้เปิดใบดอกนะครับเป็นใบดอกฟ้านะครับ1แล้วก็เปิดอากิสนะครับแต่ตรงนี้จะใช้อากิสค่อนข้างเยอะนะผมไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดอยากได้ขยะที่มันค่อนข้างเยอะได้ตัว3มาแต่ผมเปิดดูทีนึงนะครับเดี๋ยวเปิดดูประมาณ5นาทีนะอุ๊ยไม่ใช่เปิดดูประมาณ5นาทีนะครับขยะจะเพิ่มเป็นอันเป็นตัวละ3เลยนะครับอันนี้ก็บูสต์เงินได้เยอะ
นะครับในเคล็ดลับของผมนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ลานหินแล้วนะครับให้เดินออกมาทางประตูข้างหน้านี้นะครับเดินออกมาเลยนะครับเราก็จะมาวนมาที่จุดจอดม้าเนาะก็วนกลับมาที่หลูบจุดจอดม้านะครับก็วนกลับไปใหม่ครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับลูปของชนเผ่าบาชิมนะครับผมจำนวนขยะที่ได้เนี่ยแล้วแต่เรานะว่าเราจะเคลียร์ได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ของผมเนี่ย1ชั่วโมงจะอยู่ถ้าเกิดกดอากิสเนี่ยจะอยู่ประมาณ 12,000 ขึ้นไปนะครับแล้วแต่ลูปด้วยนะแต่ก็ความสบายครับฟาร์มไม่ง่ายเพราะว่าคนไม่ค่อยมากันตรงนี้มันไม่ค่อยดรอปอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็ที่มาเอากันก็จะเป็นพวกของตัวของหินค่าพาร์ทถ้าส่วนใหญ่แล้วก็ตัวขยะนะครับแค่นี้นะครับส่วนของอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรดีนะครับเนื่องจากว่ามันดรอปเป็นพวกอาวุธเกี่ยวที่ค่อนข้างเยอะมันจะทำให้เปลืองช่องนะครับส่วนพวกอาวุธโลซ่าเนี่ยถ้าไม่นั่นก็โยนทิ้งไปก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามันมีบวกเยอะก็เอาไปสกัดเป็นตัวก้อนหินนะครับตัวหินตีบวกได้เหมือนกันนะครับหินตีบวกเอาไปขายได้อีกทีนึงนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปที่สั้นๆนะครับเหมาะกับมือใหม่นะฮะที่เราจะมาฟาร์มได้ทั้ง1เลเวลนะครับสกิลพอยต์ในช่วงเลเวลตั้งแต่ประมาณ57ขึ้นไป56ถึง57ขึ้นไปนะครับยาวไปจนถึงเลเวล60 61เลย61ก็ยังฟาร์มได้อยู่นะครับถึงมอนจะเป็นชื่อเทาแล้วแต่ก็ยังดรอปขยะที่ดีอยู่นะครับไม่ดรอปเลยไม่ได้แย่นะก็ลองมาเล่นกันดูครับสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาดูเกมแบ็กที่เสิร์ชแล้วก็เข้ามาแล้วเอ้ยความตรงไหนดีนะอะไรเงี้ยเห็นมีแต่แนะนำแบบ AP สูงๆเลยนะครับตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่า AP ที่แนะนำเนี่ย100นึงก็มาได้ครับ AP 100นึงก็มาได้เพราะว่ามันจำกัดไงนะแบบว่า recommend นะครับ AP แนะนำก็คือ100ผมอ่ะสัก120นะครับใส่นารุทั้งตัวมาก็ได้แล้วนะครับไม่ยากนะฮะโอเคใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากรบกวนฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคุณกำลังเล่นเกมนี้แล้วก็หาจุดเก็บเลเวลอยู่นะครับใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบทที่เสิร์ชครับผมถ้าเกิดว่าไม่รู้จะถามใครมาถามผมก็ได้นะครับผมก็พอจะมีความรู้บ้างเนื่องจากว่ากำลังจะครบ1ปีที่กลับมาเล่นแล้วนะครับเรื่องแพทเรื่องอะไรพวกนี้เรามาถามดูได้นะอาจจะตอบได้ไม่ละเอียดเท่าคนอื่นแต่ก็จะพยายามหาคำตอบมาให้นะครับผมไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้วยไปแล้วเจอกันสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย